ที่เป็นข่าวกีฬาฟุตบอลไทยบายมาโน่โปรกิ้งสไตล์ประจำวันที่29 กันยายน 2566โดยชายผู้บังคับร่างฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวบอลไทยในช่วงของเที่ยงวันนี้การเดียวครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างฟุตบอลไทยช่วงเที่ยงวันนี้เอาเป็นไงจับตาสถานการณ์ตอนนี้จับตาแข้งไทยรายที่2ที่มีลุ้นคว้าแชมป์เจลีกลีกสุขทางญี่ปุ่นในเวลานี้นะโดยการนี้เอกฤทธิ์ปัญญาในรุ่นตัวเก่งทีมชาติไทยนอกจากกำลังลุ้นลงสนามกับทางต้นสังกัดใหม่โอรวาเบรดไดมอนด์ทีมแข่งเจ้าของชายาปีศาจแดงแห่งเอเชียแล้วจะบุกเอกฤทธิ์ปัญญาคนนี้ยังกำลังจะมีลุ้นที่จะเป็นนักเตะไทยคนที่2ในหน้าประวัติศาสตร์ที่จะคว้าแชมป์เจลีกลีกสุขทางญี่ปุ่นในครั้งนี้เพิ่มเติมกันอีกด้วยซึ่งสถานการณ์ตอนนี้อุระวะเรดไดมอนด์ต้นสังกัดของเอกนิตปัญญารั้งอันดับ3ของตารางเจลีกแข่งทั้งหมด28มีทั้งหมด49แต้มมีแต้มห่างอันดับ1วิเซลโกเบเพียงแค่6แต้มเท่านั้นซึ่งหลังจากนี้ไปอะไรก็เกิดขึ้นได้สำหรับการแข่งขันในเวทีญี่ปุ่นที่สำคัญแมตช์ที่เหลืออยู่หลังจากนี้ไปของอุระวะเรดไดมอนด์จะมีชื่อของเอกนิตลงสนามครั้งแรกกับทีมอย่างแน่นอนบอกได้เลยว่าจับตากันให้ดีนะทั้งนี้ธีรธรบุญมาทันผู้ที่จารึกเป็นชื่อเป็นนักเตะไทยคนแรกและคนเดียวในหน้าประวัติศาสตร์ตอนนี้ที่สามารถคว้าแชมป์เจลีกลีกสุขทานในญี่ปุ่นได้เคยนำทีมโยโกฮาม่าเอฟมารินอสพลิกแซง FC โตเกียวในช่วงโค้งสุดท้ายผงาดแชมป์เจลีกมาแล้วในครั้งนี้ซึ่งอันดับ1ก็จะเป็นวิเซลโกเบนะผมมีทั้งหมด55แต้มอันดับ2เป็นโยโกฮาม่าเอฟมารินอสมี54แต้มอันดับ3เป็นอุระวะเรดไดมอนด์มีทั้งหมด49แต้มอันดับ4เป็นนาโกย่าการันปัช47แต้มอันดับ5เป็นคาชิมาแอตเลอร์46แต้มอันดับ6เป็นเซเลโซโอซาก้ามี45แต้มอันดับ7เป็นของซานเฟรเชียงฮิโรชิมา44แต้มอันดับ8เป็นอวิชฟ้าฟุกุโอกะ44แต้มอันดับ9เป็นคาชิวาคาวาซากิฟอนตาเล่39แต้มอันดับที่10นะครับผมเป็นของ FC โตเกียวมีทั้งหมด36แต้มในครั้งนี้เป็นแต่ว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับเอาเรื่องยังไงเปิดบริเดตจากทางบิ๊กออสฝากถึงนายกคนใหม่ไม่ต้องเนรมิตอะไรอีกแล้วโดยบิ๊กออสสาวบริเดตนะฮะตลอดนั่งนายกบอลไทย8ปีบอกอิจฉาคนที่จะเข้ามาสานต่อเป็นประมุขบอลไทยใหม่สบายสุดแทบไม่ต้องเนรมิตอะไรเลยมีพร้อมทุกอย่างชี้ตอนที่เข้ามามีแค่กุญแจดอกเดียวใช้เปิดเข้าสมาคมยับคนเรานั้นมีวาสนาไม่เท่ากันจริงๆนะโดยกันที่ทางพลตรเอกดร.สมยศพุ่มพันธุ์ม่วงนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยให้สัมภาษณ์กับทางผู้สื่อข่าวถึงสิ่งที่ประมุขบอลไทยคนต่อไปจะเข้ามาสานงานต่องานของตนเองที่ได้สร้างมาโดยตลอดในการเป็นนายกบอลไทยมากถึง8ปีก่อนที่จะหมดวาระในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าซึ่งบิ๊กออสได้กล่าวเลยนะว่าในส่วนของโครงสร้างพื้นฐานของฟุตบอลผมคิดว่าไม่มีอะไรที่นายกสมาคมฟุตบอลคนใหม่ต้องทำได้แล้วเพราะจากการแถลงผลงานที่ปรากฏนั้นก็ไม่มีแล้วครับก็คงอาจจะต้องทำให้มันดีขึ้นเพราะว่าเมื่อประเทศไทยมีศูนย์ฝึกกีฬาฟุตบอลแห่งชาติมันคงจะไม่เหลืออะไรที่จะต้องทำอีกแล้วในครั้งนี้แน่นอนครับโดยในรอบ108ปีเพิ่งจะมีการทำการสมาคมฟุตบอลที่บรูล่าใหญ่โตและก็มีการประชุมฟีฟ่าครองเกสครั้งที่ไทยและครั้งแรกในอาเซียนทุกสิ่งทุกอย่างที่สิ่งที่ผมทำผมตั้งใจทำมันเป็นหน้าประวัติศาสตร์ครับใครเข้ามาต่อจากผมคงไม่ต้องทำอะไรอีกแล้วงานนี้ประชุมฟีฟ่าครองเกสก็คงไม่มีเกิดขึ้นในประเทศไทยอีกอย่างแน่นอนในอายุขัยของเราไม่มีอีกแล้วโดยหลังจากสัมภาษณ์เสร็จสิ้นแล้วขณะที่บิ๊กออสจะเดินทางกลับไปได้พูดคุยกับทางผู้สื่อข่าวก่อนเดินไปด้วยสีหน้าที่แย้มๆนะว่าอิจฉาคนที่จะเข้ามาเป็นนายกสมาคมฟุตบอลไทยคนใหม่จังเลยที่เข้ามาแล้วมีพร้อมทุกอย่างแทบไม่ต้องรอหรือไม่ต้องสร้างอะไรใหม่เลยตอนที่ผมเข้ามาก็มีแค่กุญแจดอกเดียวใช้เปิดเข้าสมาคมคนเรานั้นมันวาสนาไม่เท่ากันจริงๆแต่คนใหม่ที่มาใหม่เนี่ยสบายเลยนะทุกอย่างมีหมดในครั้งนี้นะนะผมเป็นในว่างานนี้ก็ไปแขะเขาอีกสักอย่างนั้นนะฮะก็ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันว่าจะเป็นอย่างที่บิ๊กออสหวังเอาไว้ไหมสบายจริงๆหรอเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับเอาเรื่องยังไงวิเคราะห์บอลนะฮะไทยลีกนัดที่6แบงคอกเจอกับทางบุรีรัมย์โดยนัดนี้จะเตะในเวลา 19:00 นในวันนี้นะฮะซึ่งงานนี้เตะที่สนาม True Stadium ถ่ายทอดสดทางช่อง AS Play Television และก็ Tribot Bank Giga TVโดยเรามาดูสถิติ5เกมหลังสุดพร้อมกับที่สภาพความพร้อมของทั้ง2ทีมกันดีก่อนครับเริ่มที่ทางทรูแบงคอกกันก่อนก็แล้วกันงานนี้แบงคอกนะฮะวันที่19เดือน8 2023แบงคอกเสมอเมืองทองไป0-0
10/25/8/2023รำพูนแพ้แบงคอกไป0-2 15/9/2023แบงคอกชนะสุโขทัยไป3-0 20/9/2023ไรออนแพ้แบงคอกไป1-2และ25/9/2023แบงคอกชนะ BG ไป2-0โดยงานนี้ทรูแบงคอกนะฮะอันดับที่1ผลงานเกมล่าสุดเปิดบ้านชนะ BG ปทุมไป2-0ในลีกได้ลงเล่น5เกมชนะไป4เสมอ1แพ้ไป0ยิงไป11มีเสียทั้งหมด1เหมือนทั้งหมด13แต้มโดยความพร้อมในเกมนี้ทัชตะวันศรีปานกุนซือโทรแบงคอกพร้อมจัดชุดดีที่สุดลงสนามนำทัพมาโดยพีรพัฒน์นชยาเอเวอร์ตันกอนซาเวสรุ่งรัตน์ภูมิจันทึกทิติพันธ์พ่วงจันทร์สุวรรณทองสงทัศวรรณริมวรรณเสถียรและก็วีเรนโมตาส่วนสภาพฟังผลงาน5นัดหลังสุดนะฮะของทางฝั่งบุรีรัมย์และก็สภาพความพร้อมนั้นก็จะมีทางวันที่20/8/2023บุรีรัมย์ชนะลำพูนไป3-0วันที่16/8/2023สุโขทัยนะฮะจะแพ้บุรีรัมย์ไป0-1 15/9/2023บุรีรัมย์ชนะตลาด FC ไป4-0 20/9/2023บุรีรัมย์ชนะเจ้อเจียงไป4-1และวันที่15/9/2023เทโรแพ้บุรีรัมย์ไป1-2โดยการนี้ทางฝั่งบุรีรัมย์นะฮะผมสภาพความพร้อมบุรีรัมย์เนี่ยอันดับที่2ผลงานในเกมล่าสุดก็บุกไปชนะทางโปริเทโล FC ไป2-1ในลีกลงเล่นไป5เกมชนะไป4เสมอ1แพ้ไป0ยิงไป10เสียไป1เหมือนทั้งหมด13แต้มความพร้อมในเกมนี้อาเธอร์ปาปาสกุนซือบุรีรัมย์ได้แข้งหลักกลับมาพร้อมที่จะลุยกันทั้งหมดกันอีกครั้งไม่ว่าจะเป็นคิมบินทยอกพีระดลฉ่ำรัศมีสุภชัยใจเด็ดธีรธรบุญมาทันรามิลเซยาเยฟดิออนครูรัศนาถดุบุจาโดยบทวิเคราะห์ในเกมนี้เจ้าบ้านโทรแบงคอกนะฮะอยู่ในช่วงความมั่นใจเต็มเปี่ยมหลังสามารถเก็บชัยชนะได้มากถึง4เกมติดต่อกันและยังคงยึดสถิติไร้พ่ายในทุกรายการต่อไปเกมในบ้าน3เกมแรกชนะไป2เสมอ1ยิงไป5เสียไป0ทีมเยือนบุรีรัมย์นะฮะร้อนแรงไม่แพ้กันกับทางสถิติชนะไป5เกมรวดในทุกรายการเป็นอีกทีมที่ยังไร้พ่ายทั้งในลีกและก็ฟุตบอลถ้วยเอเชียโดยเฉพาะเกมเยือน3เกมหลังสุดชนะไป2เสมอ1ยิงไป3เสียเพียงแค่ประตูเดียวทั้ง2ทีมเจอกันมาล่าสุดในศึก Thailand Championshipครับ2023โทรแบงคอกนะฮะชนะไปถึง2-0ในครั้งนี้เป็นว่างานนี้นะผมใครจะชนะนะฮะและใครจะแพ้งานนี้ต้องไปลุ้นกันนะครับผมเวลา 19:00 น.ตามเวลาของประเทศไทยเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับเอาละยังไงเอเวอร์ตันรับรู้ดีดวลบุรีรัมย์นั้นมันยากแค่ไหนลั่นแบงคอกพร้อมสู้เต็มที่นะด้วยกัปตันแข้งเทพทรูแบงคอกนะฮะได้เผยว่าทีมพร้อมเต็มที่ก่อนโดนทัพปราสาทไฟฟ้าไม่หวั่นแม้รู้ว่าเกมนี้ยากแค่ไหนโดยทางเอเวอร์ตันกอนซาเวสกัปตันทีมทรูแบงคอกเผยความพร้อมก่อนเกมที่เปิดบ้านทำศึกบิ๊กแมตช์ที่เดิมพันจ่าฝูงของสัปดาห์พบกับชางบุรีรัมย์ในศึกมาริโอ้ไทยลีกนัดที่6โดยทางเอเวอร์ตันได้เปิดเผยว่าเกมกับบุรีรัมย์นั้นเรารู้ดีว่าพวกเขาเนี่ยเป็นทีมที่แข็งแกร่งเป็นอย่างมากและเป็นทีมที่ดีเป็นอย่างมากแต่สิ่งสำคัญก็คือเราลงเล่นในบ้านเรารู้ว่ายากแค่ไหนเมื่อต้องเจอกับบุรีรัมย์แต่พวกเราก็ในทีมก็พร้อมแล้วสำหรับเกมนี้และเราเองก็ต่างรอให้เกมนี้มาถึงเช่นเดียวกันเราจะมาที่นี่เพื่อทำทุกอย่างที่เราสามารถจะทำได้เกี่ยวกับทีมทุกคนก็มีหลากหลายเกมติดต่อกันในช่วงเดือนนี้แต่สตาฟและนักเตะทุกคนต่างก็ทำงานร่วมกันเพื่อเกมนี้ทุกคนเตรียมพร้อมสำหรับเกมนี้เรามีเกมใหญ่หลายเกมเช่นเดียวกับวันนี้ซึ่งเป็นบิ๊กแมตช์ของเราอีกครั้งทุกคนพร้อมทุกคนฟื้นฟูเต็มที่ทุกคนพยายามทำตรงนี้ให้ดีสุดนะทั้งสตาฟและก็นักเตะล้วนเดินไปในทิศทางเดียวกันเราจะสู้อีกครั้งเพื่อชนะแฟนบอลแข้งเทพผมอยู่ที่นี่ฐานะกัปตันทีมทรูแบงคอกเชิญชวนแฟนบอลทุกคนมาที่นี่ที่ทรูสเตเดียมในวันนี้มาส่งเสียงเชียร์พวกเราเราต้องการทุกคนที่สนามแห่งนี้เพราะเรานั้นรู้ดีว่าขณะที่เราอยู่ในสนามมองไปรอบๆได้เห็นทุกคนให้กำลังใจพวกเราและทุ่มเทเพื่อพวกเราเดินทางไปด้วยกันสู้เพื่อชนะที่บ้านของเราแล้วเจอกันครับเอเวอร์ตันคนนี้ก็ได้กล่าวทิ้งท้ายเอาไว้และนี่ก็เป็นที่นักข่าวกีฬาฟุตบอลไทยบายมาโน่โปรกิ้งสไตล์ประจำวันที่29กันยายน2566โดยชายผู้บังคับครั่งฟุตบอลไทยครับ